สวัสดีค่ะวันนี้ช่องของเราจะพามาชมวิธีการปลูกไม้มงคลชนิดหนึ่งที่น่าปลูกมากค่ะอันนี้คือต้นสามกษัตริย์นะคะใบเงินใบทองใบนาคนะคะที่เขาใช้ในงานพิธีมงคลต่างๆนะคะอันนี้เราขยายรากเยอะแล้วค่ะเราก็เลยจะทำการเปลี่ยนกระถางให้เขานะคะอันนี้เราทำการทำเอาไว้แล้วนะคะทีนี้วิธีการปลูกเราจะใช้ดินร่วนนะคะเขาจะชอบดินที่โปร่งดินร่วนซุยแล้วก็ระบายน้ำได้ดีนะคะอันนี้เป็นดินเก่าที่ผ่านการใช้แล้วนะคะเราสามารถใช้ดินเก่าก็ได้ค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าเขาจะ อยู่ไปสักพักเขาจะแน่นเราก็เลยจะใช้แกรบดิบนะคะที่เราทำการหมักไว้ผสมลงไปด้วยค่ะกระถางที่เราจะใช้ในการเปลี่ยนเราจะใช้กระถาง8นิ้วนะคะเพราะว่ากระถาง6นิ้วตอนนี้ของเราหมดแล้วค่ะเราก็เอากระถาง8นิ้วแทนก็ได้ค่ะต้นที่เราชำเราชำใส่กระถาง4นิ้วไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีการชำนะคะชำแบบนี้ติดทุกต้นเลยค่ะเราใช้กาบมะพร้าวสับนะคะรองก้นกระถางแล้วก็เอาดินที่เราคลุกเมื่อสักครู่นะคะใส่ลงไปก่อนเสร็จแล้วเราก็เทออกมาแล้วเราก็เอาลงไปในกระถางนะคะเปลี่ยนกระถางง่ายๆค่ะใครๆก็ทำได้ค่ะใส่ดินให้เต็มนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้กาบมะพร้าวสับที่แช่น้ำไว้นะคะโปะหน้าดินเพื่อรักษาความชื้นให้กับเขานะคะแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะ1ต้นอันนี้เราทำการชำทดลองชำเอาไว้หลายต้นเลยนะคะพอดีว่าต้นแม่เขามีกิ่งก้านยื่นออกมาเยอะเราก็เลยทำการตัดแล้วเราจะทิ้งก็เสียดายค่ะเราก็เลยเอามาปักชำให้เกิดเป็นต้นใหม่อีกให้ได้หลายๆต้นนะคะเราเห็นว่าใบเขาสวยดีค่ะแล้วก็เขามีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะประโยชน์ของใบเงินใบทองใบนาคนะคะคนไทยนิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไปค่ะเนื่องจากสีสันของใบมีความโดดเด่นและสวยงามนะคะในด้านความเชื่อคนไทยโบราณเชื่อว่าหากบ้านใดปลูกต้นใบเงินใบทองไว้ประจำบ้านนะคะจะช่วยให้มีเงินมีทองเสริมความมั่งคั่งไม่ทำให้ขัดสนเนื่องจากเป็นไม้มงคลนามและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยนะคะควรปลูกใบเงินใบทองเอาไว้ทางทิศตะวันออกหรือทิศใต้และควรปลูกในวันอังคารเพราะเชื่อว่าต้นไม้ที่มีใบสวยงามมีเสน่ห์ดึงดูดใจนั้นควรจะปลูกในวันอังคารนะคะเพราะจะยิ่งทำให้เจริญงอกงามและเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัวถ้าจะให้เป็นมงคลมากยิ่งขึ้นไปอีกก็ให้ปลูกต้นใบเงินใบทองใบนาคเอาไว้บริเวณเดียวกันหรือใกล้เคียงกันก็จะดีนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นแม่นะคะแล้วก็พาไปดูการชำว่าชำแบบไหนให้ติดรากเยอะแบบนี้นะคะอันนี้ค่ะเป็นต้นแม่เขานะคะที่ได้2ต้นนี้มานะคะเวลาเราต้องการให้เขาเป็นพุ่มนะคะเขายื่นกิ่งก้านออกมานี่ค่ะอันนี้ที่เราตัดออกมานะคะเราตัดจากตรงนี้กิ่งนึงแล้วเขาก็แตกใหม่ขึ้นมา2ก้านนะคะแล้วตรงไหนที่เขายาวออกมาเราก็จะตัดอย่างก้านนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำการตัดแล้วก็ปักชำนะคะเนี่ยค่ะกิ่งที่เขาแตกออกมานะคะเราตัด2กิ่งแล้วเขาก็แตกออกมาอีก2กิ่งยิ่งตัดยิ่งแตกค่ะเราต้องการให้ต้นเขาเป็นทรงพุ่มสวยๆนะคะเราก็เลยต้องทำการตัดเขาบ่อยหน่อยค่ะยิ่งตัดเขาก็จะยิ่งแตกตัดออก1แตกออก2ก้านนะคะตัด1แตก2อย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะเป็นพุ่มสวยค่ะเดี๋ยวเราจะลองทำการตัดแล้วก็ปักชำให้ดูนะคะวิธีการทำนะคะเราก็เลือกก้านที่เราจะทำการปักชำนะคะเราจะเอาใบไว้สักประมาณ 3-4 คู่นะคะแล้วเราก็ตัดเลยค่ะตัดเฉียงๆนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาดิน
ใช้กาบมะพร้าวรองก้นกระถาง4นิ้วนะคะแล้วเราก็ใส่ดินที่เราผสมเมื่อสักครู่ล่ะค่ะใช้ด้วยกันได้นะคะใส่ดินแล้วก็กดด้านข้างขอบกระถางให้แน่นนิดนึงค่ะเพื่อเวลาปักลงไปให้ก้านเขาจะได้ไม่โอนเอ็นนะคะส่วนความชื้นของดินก็จะออกชื้นๆหน่อยค่ะไม่ถึงขนาดแฉะมากนะคะแต่ถ้าเกิดใครทำตอนที่ดินเขาแห้งไม่ชื้นก็ไม่เป็นไรค่ะเราสามารถรดน้ำเขาก็ได้ค่ะรดน้ำก่อนที่เราจะทำการอบก็ได้ก่อนปักเราจะใช้ไม้จิ้มปักนำก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยเอากิ่งที่เราตัดปักลงไปค่ะหลังจากนั้นเราก็จะกดดินรอบๆโคนต้นนะคะให้เขาแน่นนิดนึงค่ะไม่ให้กิ่งเขาโยกเยกได้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะทำการรดน้ำให้เขานิดนึงค่ะถ้าดินของใครเปียกอยู่แล้วก็ไม่ต้องรดน้ำก็ได้นะคะสามารถอบได้เลยค่ะแต่ถ้าไม่แน่ใจก็รดน้ำไว้ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะเมื่อรดน้ำแล้วเราก็จะตั้งให้น้ำเขาเสด็จสักนิดนึงค่ะให้น้ำเขาไหลออกจากก้นกระถางสักหน่อยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาถุงมาอบแบบนี้ค่ะต้นดอกพุทธต้นสามกษัตริย์ต้นอะไรก็ได้นะคะที่เราจะทำการปักชำนะคะเราสามารถตัดยอดแล้วก็เอามาปักชำแล้วก็อบถุงแบบนี้นะคะติดแทบจะ 100% นะคะ 99% แต่อันนี้ที่เราปักชำปลูกต้นสามกษัตริย์เราตัดมา 4-5 กิ่งรอดทุกต้นนะคะแล้วก็รากเยอะทุกต้นเลยเราใช้วิธีนี้นะคะเราอบไว้ช่วงระหว่างการอบอ่ะเราก็ไม่ต้องรดน้ำนะคะแล้วเราก็เอาไว้ในร่มนะคะอย่าเพิ่งเอาออกแดดจนกว่าจะถึงเวลาประมาณสัก1เดือนนะคะรากเขาก็จะเริ่มงอกแล้วหลังจาก1เดือนเราค่อยมาเปิดถุงนะคะแล้วอย่าเพิ่งเอาออกจากถุงเราเปิดแบบนี้ค่ะอันนี้ครบ1เดือนแล้วรากเขางอกแล้วนะคะเราจะเปิดถุงไว้ให้เขาเจออากาศข้างนอกสักหน่อยนะคะถ้าเขาไม่มีอาการเหี่ยวเลยก็แสดงว่าเขาก็สามารถเอาออกจากถุงได้ค่ะเปิดถุงคาไว้ประมาณสัก 2-3 วันนะคะแต่ถ้าเขามีอาการเฉาเราก็สามารถอบเขาต่อได้ค่ะคือเปิดออกมาแล้วถ้าเกิดเขามีอาการเหี่ยวนะคะเราไม่แน่ใจแล้วก็อบเขาต่อก็ได้ค่ะจนกว่าจะเห็นรากเขางอกออกมาจากก้นกระถางก็ได้นะคะอย่างต้นนี้เขาเหี่ยวเราก็เลยทำการอบใหม่อันนี้ก็มีรากแล้วนะคะอันนี้ก็สามกษัตริย์เหมือนกันค่ะมีรากทุกต้นเลยค่ะที่เราทำการอบแบบนี้นะคะรอดทุกต้นนะคะส่วนอันนี้เป็นต้นดอกพุทธที่เราทดลองชำนะคะเราเห็นใบเขาไม่เขียวอะค่ะใบเขาเหลืองๆเราก็อยากรู้ว่าเหลืองๆแบบนี้จะชำขึ้นไหมก็ขึ้นเหมือนกันนะคะชำแล้วอบถุงค่ะส่วนใบเขียวๆต้นพุทธอันนี้คือที่คลิปที่แล้วเราลงไปนะคะอันนี้คือเราเอาแช่น้ำไว้ก่อนที่เราจะเอามาลงดินนะคะตอนนี้สภาพเขาได้แล้วค่ะสามารถออกแดดได้แล้วนะคะแดดตำไรก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าไม้มงคลหลายๆชนิดนะคะที่เป็นยอดๆแบบนี้นะคะเราสามารถขยายพันธุ์โดยวิธีการตัดยอดแล้วก็ไปปักชำแล้วก็อบถุงได้นะคะแทบจะทุกชนิดนะคะเขาโอกาสรอดเยอะมากค่ะและรากก็เยอะด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบวิธีการขยายพันธุ์ต้นสามกษัตริย์เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ